ดูคำถามนี้นะครับอะไรคือจำนวนลำดับที่ n นะครับของลำดับที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับโดยที่ลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับของตัวเลขมี6 9 12แล้วก็15นะครับเสร็จแล้วเราลองมาดูนะครับนำตัวนี้ก็คือแทนนะครับตัวเลขในลำดับนะครับก็คือถัดมานะครับแถวที่2ผมให้เป็นเทอมนะครับก็คือบอกลำดับนะครับลำดับที่1เราได้เลข6นะครับเทอมที่2นะครับหรือลำดับที่2เราได้เลข9นะครับแล้วก็เทอมที่3นะครับเราได้เลขเป็น12นะครับเทอมที่4เราได้เลขเป็น15นะครับคำถามของเราก็คือเราอยากหาว่าในลำดับที่ n นะครับตัวเลขนะครับควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะเห็นว่านะครับพฤติกรรมนะครับของลำดับที่กำหนดมาให้นะครับหรือตัวเลขที่กำหนดมาให้จะเห็นว่าจาก6เป็น9นะครับ9เป็น12 12เป็น15นั่นคือตัวเลขเพิ่มทีละ3ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามาดูนะครับตัวแรก6ก็คือ3คูณ2ใช่ไหมครับ9ก็คือ3คูณ3 12นี่คือ3คูณ4นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง1กับ3คูณ2ก็คือเราเห็นว่าลำดับที่1ใช่ไหมครับได้เลข2ก็คือเราบวกเพิ่มเข้าไป1ใช่ไหมครับแล้วคูณกับ3ลำดับที่2นะครับสัมพันธ์กับ9ก็คือ2บวก1แล้วคูณกับ3ใช่ไหมครับลำดับที่3ก็คือ3บวก1ได้4ใช่ไหมครับคูณกับ3ได้12ในทำนองเดียวกันลำดับที่4ก็คือ4บวก1คูณกับ3นะครับได้15นะครับดังนั้นจากแพทเทิร์นตัวนี้นะครับพฤติกรรมดังนี้ลำดับที่ n นะครับตัวเลขก็น่าจะเป็น n บวก1นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ3นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนกระจายได้เป็นนะครับ 3n นะครับบวก3นะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือ 3n บวก3ซึ่งเราสามารถใช้คำตอบนะครับเราแทน n เท่ากับ1นะครับ3คูณ1บวก3เราได้6ใช่ไหมครับแทน n เป็น2ได้3คูณ2บวก3นะครับได้9ใช่ไหมครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับตัวอื่นๆ